คลิปนี้ครับผมจะมาสอนวิธีการใช้ฟังก์ชันใหม่ของ Premiere Pro ครับในการลูปเพลงหรือต่อเพลงตัดเพลงเนี่ยแบบง่ายครับให้เพลงเนี่ยมันสม,มุิมากๆแล้วมีการเริ่มต้นมีตอนจบอะไรแบบนี้เรียบร้อยเลยนะเป็นฟังก์ชันที่เจ๋งมากๆครับไปดูเลยครับใครสนใจไฟเทมเพลตสวยๆแบบนี้กดที่ลิงก์วีดีโอแนะนำใต้คลิปนี้หรือกดไปที่หน้าช่องของผมได้เลยครับสมมุติในไทม์ไลน์เราเนี่ยเรามีภาพแบบนี้ใช่ไหมอ่าภาพมีความยาวเท่านี้นะแล้วเราก็ไปหาเพลงมา1เพลงอ่าสมมุติเป็นเพลงนี้ผมก็จะลากลงมาที่ไทม์ไลน์ตรงนี้แบบนี้อ่าเห็นไหม,มเพื่อนๆ มันยาวกว่าภาพที่เรามีอ่าในพีเมียโปรเอชชั่นใหม่เนี่ยมันมีฟังก์ชันหนึ่งที่เจ๋งมากๆกครับก็คือให้เพื่อนมากดตรงนี้ Ripple Edit Tool นะกดทางนะอ่าแล้วมันจะมีฟังก์ชันที่เรียกว่า l i m i x Tool นะกดไปเลยแล้วให้เพื่อนเอาเมาส์มาไว้ตรงเพลงของเราเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายเป็นแบบนี้นะเพื่อนๆสามารถเลื่อนไปทางซ้ายหรือเลื่อนไปทางขวาก,ก็ได้นะทางทั้งที่เพลงเราเนี่ยมันสุดแค่นี้ใช่ไหมแต่เพื่อนๆสามารถดึงออกไปทางขวาก,ก็ยังได้นะเออถ้าเกิดเราต้องการให้มันยาวกว่านี้หรือยาวขนาดไหนเนี่ยเพื่อนๆดึงไปได้เลยแต่ในกรณีนีี้เ่ภาพของ มีเท่านี้ผมต้องการจะดึงเพลงให้เท่ากับภาพของผมผมก็จะจิ้มตรงนี้แล้วดึงเข้าไปเลยนะพอดึงเข้าไปแล้วเนี่ยเครื่องมันจะคำนวณเพลงให้เรานะาคำนวณเพื่ออะไรคำนวณเพื่อที่มันจะต่อเพลงให้ตรงจังหวะให้เรานะแล้วตอนจบของเพลงเนี่ยมันก็จะสุดนี่ครับมันจะสุดที่เราเลือกไว้นั่นเองนะสมมุติตอนนี้เพลงมันยังไม่สุดกับภาพใช่ไหมเพลงมันเลยอผมก็จะดึงเข้าไปอีกดึงเข้าไปอีกมันก็จะได้ประมาณนี้แล้วตรงเพลงของเราเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้เนี่ยมันจะมีขีดขีดอย่างเงี้ยนั่นหมายความว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นแรรรอออยต่่่ที AI ขงโปกมมนนัควณา ลองเพลดูว่ามันแบบมันจะเนียนไหมอ่ะเออลองเพลดูนะลองเพลดูนิดนึงแล้วกันนะเห็นไหม AI ของโปรแกรมเนี่ยมันก็จะคำนวณบีคำนวณจังหวะอะไรพวกนี้ให้มันมาชนกันนั่นเองนะเอออันนี้คือเจ๋งมาก ปกติก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาผมจะรูปเพลงหรือจะตัดต่อเพลงเนี่ยผมต้องมานั่งหาจังหวะแล้วก็มาต่อกันเองนะเออแต่ในเวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยมันมีแบบเออฟังก์ชันที่ค่อนข้างเจ๋งอะ่ะแล้วริงๆเนี่ยไอฟีเจอร์นี้เนี่ยมันยังสามารถทําอะไรได้อีกเยอะมากๆนะเดี๋ยวไว้ในคลิปต่อๆไปเนี่ยผมจะมาอธิบายเพิ่มแล้วกันนะแต่ตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆเ,เอาไปเท่านี้ก่อน